วันนี้รู้สึกว่ามาอินดอร์เลือกฟิล์มมาผิดเพราะว่าเป็นฟิล์มร้อยหมดเลยข้างในแม่งตอนนี้สปีด30ฟิลเซียนไม่ต้องปรับพี่อะไรเลยกดยับไปยับยับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะแล็บคาลินทาวอันนี้ถือว่าเป็น EP แรกที่เราจะรวมตัวกันครบ3คนส่วนใหญ่เวลาลูกค้าที่เอาฟิล์มมาล้างอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยพี่แถวเนี้ยไม่เห็นมีพี่ถ่ายรูปสวยๆแนะนำเลยค่ะอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวลองดูกันโดยวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษปิ๊งขอตามนี้นะเดี๋ยวมาเข้ามาเลยไอ้นี่ตัดออกแล้วมาสวัสดีครับก็ชื่อมาครับเป็นลูกค้าประจำของ Snapchat ทาวินทาวน์ด้วยครับวันแรกที่เราเจอกันเนี่ยการพัฒนาการของกล้องฟิล์มเป็นยังไงบ้างตอนมาใช้อะไรวะมีดอต้าไอซันที101แล้วก็แบบพอมาแบบนี้เห็นแบบพี่ๆเขาใช้กล้องตัวนี้ก็บางทีก็ไม่ได้เว้ยเหี้ยกูมาว่าแล้วก็บางทีก็ใครขยับตอนนี้เลยตอนนี้นี่ขยับไปไมค์ก็เอ็มแล้วครับด้วยความที่มาร์คเป็นผู้ชายใช่ป่ะให้โลเคชั่นวันนี้มันควรที่จะเป็นสถานที่ที่มันดูแมนแมนนะเน็ตใช่ป่ะมีอะไรวะประตูถ่ายรูปคือว่าประตูมาร์คใส่ฟิล์มอะไรมาวันนี้เขาใช้ฟิล์ม200มาครับสายเขียวสายเออวันนี้สายเขียวไปติดร้อยไปถ่ายประตูนี่ฮะปูน่ะติดกล้องไปแล้วเอาติดกล้องไปแล้วพี่ก็มีแล้วมันเห็นเลยดูอะไรจะดูว่า20ลูกเดี๋ยววันนี้ของผมพิเศษนิดนึงนอกจากจะมีกล้องที่เป็นกล้องฟิล์มแล้ววันนี้เราจะเอากล้อง16มิลไปลองถ่ายด้วยไปเดี๋ยวเขาใส่ฟิล์มก่อนจริงๆมาร์กก็คือเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงแหละใช่ป่ะครับเออแล้วอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแล้วเราเข้าวงการได้ไงเข้ามาจากเป็นนักร้องก่อนเหมือนแบบไปประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวงป่ะไม่มีมีกามิกาเซ่อ่ะพี่อ่ะกองสองตอนตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอใช่จริงเยสเคอ๋ออ่ะแล้วไงต่ออ่ะเยสทำไมเห็นก็เลยเรียกเข้าไปแคสก็เลยได้มาเป็นแบบเหมือนศิลปินอยู่ช่วงนึงเองชื่อว่าก็มีเกินหน้าที่มีเป็นแฟนไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเปิดเดี๋ยวเราเปิดโอ้โหจะเปิดจริงเหรอเอาเถอะนะเอาเถอะนะที่แรกวันนี้ที่เรามาก็คือชื่อ Retro Society อยู่ในทาวินทาวน์นั่นแหละมันอยู่เดี๋ยวไว้ขึ้นแม็กร้านเนี้ยเป็นร้านที่บอกว่าใครที่แม่งบ้าของวินเทจบ้าของสะสมคือของทุกอย่างในร้านเนี้ยคือเลือกใช้ของดีหมดแล้วก็เป็นของสะสมที่ดีหมดวันนี้รู้สึกว่ามาอินดอร์เลือกฟิล์มมาผิดเพราะว่าเป็นฟิล์มร้อยหมดเลยข้างในแม่งตอนนี้สปีด30ก็มือนิ่งๆแบบยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นมีเดียมฟอร์แมตหรือว่าจะไปหา 8E อยากได้ 8E อยากได้35บ้างคือ50มันเลนถ่ายแฟนอ่ะพี่มันถ่ายเลนถ่ายสาวอ่ะแล้วเราไม่มีแฟนเงี้ยเราจะไปถ่ายอะไรอ่ะไอ้เนี้ยโลเคชั่นมันก็จะเป็นแบบว่าแนวริบๆแต่ถ้าใครชอบแนวสตรีทอ่ะที่เนี่ยคือที่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วแม่งแสงแม่งสวยมากโลนี้ผมจะเอา A16 มิลลองถ่ายน้องด้วยเดี๋ยวจะทำเป็นแบบว่าวิดีโอสั้นๆสักอันหนึ่งด้วยถ่ายวันนี้ได้ดูวันไหนครับเนี่ย เดี๋ยวจะไปลองล้างดูแล้วเดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นไงแต่นี้อาจจะนานหน่อยเพราะว่าน่าจะต้องส่งไปสแกนที่ฮ่องกงเดี๋ยวว่ากันที่สุดท้ายแล้วกันของวันนี้ก็คือห้างซีน
เดอะซีนมันก็จะเป็นสเปซแบบว่าโปร่งๆหน่อยมันก็จะมีแบบว่าร้านค้าอะไรหลายร้านอยู่ในนั้นเผื่อใครอยากไปกินข้าวแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นก็วันนี้เราพาไปมาทั้งหมดแล้วก็สองที่เบาๆแล้วก็ที่สุดท้ายจริงๆมันน่าจะเป็นที่แรกแหละมันก็คือแอร์เรียรอบๆร้าน Snap Lab นี่แหละมันก็จะมีที่จอดรถมีผนังอิฐแดงมีหน้าร้านแล้วก็อีกที่หนึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยรู้จริงๆของผมมันมีสตูด้วยเปิดให้บริการนะครับผมให้บริการดีให้บริการก็ถ้าใครมีงานอะไรเกี่ยวกับสตูดิโอจะใช้สตูขาวใช้ไฟอะไรอย่างเงี้ยก็มาถ่ายได้มาใช้ของที่ Snap Lab ได้สมมติมาแถว Snap Lab น้อยคนก็ที่จะรู้อีกคือที่เนี่ยมันเป็นร้านล้างรถแต่ว่ามันเป็นการจริงๆมันเป็นการลาดใหญ่ซึ่งมันสามารถถ่ายรูปได้เหมือนกันมาเดี๋ยวลองดูครับอีกหนึ่งบริการฟรีการลาดโฮเทลมอไซค์แล้วก็เป็นร้านล้างรถที่มีที่ให้จอดรถสำหรับทั้งรถยนต์มอไซค์ครบเครื่องนี่แค่ประฟังแต่ละ3คันนี้รถที่ตูนมีหมดอีกแล้วซึ่งวันนี้ผมพอละ2ม้วนของมาเจอโลนึงโลสตูใช่ชันเดชเขารออยู่เดี๋ยวมีอีกโลนึงโลสตูเนี่ยแต่ความยากนิดนึงเว้ยคือแม่งมองจอยากเพราะมันฟิตเว้ยขวาไปซ้ายใช่คือความเป็นแฮนอกจากต้องใส่วิวไฟเดอร์วิวไฟเดอร์อีกอันนึงใช่อ๋อเนี่ยต้องมองดีๆเลยโลเคชั่นที่พี่พาไปวันนี้เป็นไงถูกใจปะก็เป็นโลเคชั่นที่แบบเราอาจจะเคยเจออยู่แล้วแต่เราไม่คิดว่าจะมีมุมที่มันสุดจริงๆอ่ะแบบคือบางทีเราเดินผ่านเราอาจจะไม่คิดว่ามันสวยแต่ว่าพอแบบไปเดินกับพี่ๆเราได้เห็นสวยใหม่อะไรเงี้ยเฮ้ยสวยเฉยรอดูรูปก่อนใจเย็นกูอาจจะไม่สวยอาจจะไม่สวยก็ได้แต่ชอบไปตรงนี้มากเลยอ่ะตรงบ้านสะพานใต้ทางด่วนใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรมากดดันเราอ่ะคนก็ไม่เยอะแล้วสเปซมันกว้างอยู่แล้วมันไม่ได้มีใครมาไล่เพราะฉะนั้นใครที่อยู่แถวแอร์เรียสแนปแลบก็ไปได้เดี๋ยวรอบหน้าแบบจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงบ้างละเพราะว่าวันนี้โลเคชั่นอ่ะมันอาจจะเป็นแบบแนวทอยบอยนิดนึงโลเคชั่นหน้ามันอาจจะเป็นแบบแนวหวานๆนิดนึงให้บอกว่าแบบเออตัวผู้หญิงจะเป็นใครก็คอยติดตามฝากอะไรถึงถ้ามีแฟนคลับมาร์กอ่ะฝากแลบแล้วกันเย้ขอชื่อหน่อยครับนี่เวลาตั้งแต่ร้านเปิดวันแรกครับตอนนี้เปิดมา2ปีแล้วจะได้ผิดแล้วครับ2ปีผิดอ๋อ Snap Lab Enjoy Your Snap ครับ